เพื่อนมาแล้วนะครับผมโหหล่อมาเชียว欢迎来到人的我中文不太好我不会说中文ตึกไฮไลท์ที่สวยที่สุดของมหาวิทยาลัยเรินบินนะครับเขามีเรียนอะไรกันบ้างเนี่ยผมมีเรียนภาษาสเปนภาษาเยอรมันนะครับ比如说你们两个就想找个地方换个地方睡觉你可以预约某一个讨论室所以我第一次见你的时候我就以为你中文不会所以我去你们国家泰国晒黑了สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Just ไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เป็นวันพุธเวลาบ่าย 2:00 นตรงนะครับข้างนอกก็แดดร้อนมากๆเลยนะอุณหภูมิประมาณ 33 องศานะครับตอนนี้คือเสื้อกันหนาวไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังจะนั่งรถไฟใต้ดินนะครับจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านของเรานะครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่2สถานีเท่านั้นนั่นก็คือเหรินหมิน University of China นะครับแล้วก็ผมนัดเจ้าถิ่นไว้2คนนะคือเดี๋ยวรอให้เขาพูดจบก่อนนะโอเคครับผมนัดเพื่อนที่โอเคเดี๋ยวผมไปพูดแล้วกันโอเคครับเขาหยุดพูดแล้วนะคือผมก็นัดเพื่อนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินไว้ทั้งหมด2คนนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตอนไปทริปกับ CRI ที่เหอหนานแล้วก็เทียนจินนะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ก็จะใหเจ้าถิ่นเขาพาทัวร์นะครับผมคือที่ผ่านมาก็พาทัวร์แต่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเนาะทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานีเหรินหมิน University of China แล้วนะครับคือที่จริงมหาวิทยาลัยนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะตามจริงเดินมาก็ได้นะประมาณ30นาทีแต่ว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปเลยนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยเวลาจะเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช่นักศึกษาหรือว่าบุคลากรของเขาเนี่ยเราก็ต้องทำการลงทะเบียนจองล่วงหน้านะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมก็ให้ เพื่อนจองให้ในระบบนะครับผมถึงเข้ามาได้นะเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับช่วงนี้ถึงแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเหรินหมินเดี๋ยวต้องเอาพาสปอร์ตไปให้กับเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็คือประตูฝั่งอีสเกตของมหาวิทยาลัยเหรินหมินนะครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะผมว่ามหาวิทยาลัยของผมเนี่ยน่าจะยุ่งยากสุดแล้วสำหรับให้คนนอกเข้ามานะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเข้ามานะครับผมคือมหาวิทยาลัยเหรินหมินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป5ของประเทศจีนเลยนะครับผมก็อยู่ในเขตไห่เตี้ยนดิสทริกเหมือนกันนะครับผมใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งหรือว่ามหาวิทยาลัยซิงหวาซึ่งมหาวิทยาลัยเหรินหมินเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่คนจีนนะครับนักเรียนม.ปลายเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าเรียนเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าสาขาที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นสาขากฎหมายนะครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยก็คือเป็นสาขาผมนี่แหละนะครับผมจะบอกว่าผมเคยสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินด้วยนะตอนเข้าเรียนปริญญาเอกอะว่าไม่ติดนะครับผมคือโหดมากนะเขาบอกว่าอาจารย์ส่งเมลมาบอกเลยว่าแนวทางการวิจัยของคุณเนี่ยยังไม่เหมาะกับชั้นนะอะไรประมาณนี้ก็เลยได้ไปสมัครมหาวิทยาลัยปักกิ่งแทนนะครับ A few moments later ตอนนี้เพื่อนมาแล้วนะครับผมโหหล่อมาเชียวฮัลโหล大家好，我是巴基斯坦的童诺。今天呢，我们来参加天津的活动。Hello， 欢迎来到人大，欢迎来到人大，欢迎来到我的大学。我读的大学，你好啊，怎么来的？坐车来的。坐车来的。对，可以啊。我们往这边走吧。你要想出去吗？OK, we can go this way. 就是我们先逛看看人大，对吧？嗯。那好，那我想想那个计划。还有那个阳伞呀，哦，太厉害了。好，可以。You're just taking umbrella, you know. 对。It's hot and sunny, you know. Right. So we have to take umbrella. It's the culture of China.
especially Chinese girls do not take umbrella. 那我们先带你去这边走吧，这条走，然后就先去图书馆。OK， 人大图书馆，还有人大一个标志性建筑，就是红色一个大楼。OK， 好。我的中文不好。这是你第一次来人大吗？是第一次来人大对吧？啊，对对，是我第一次来的。对。好，你要说这台湾啥地，你给他总结一下哈。我说我们从这儿开始，我们就讲中文。中文、啊、对 ，OK， 可以讲中文。今天是一个，然后大家就可以就是听你们这地道的中文。没有没有，哎呀，谢谢谢谢。对，你一点谦虚都没有了，谦虚点。其实我们那个，其实我来北人大也三个月了啊，然后他也来过半年嘛。对，但是我们还比你了解多，因为你第一次来，所以我们今天逛你，带你逛图书馆，看看我们人大的有什么特色啊，象征啊，比如说建筑啊。校园好大呀。不大，没有北京大学大。对，อันนี้เป็นร้านขายของซูเวเนียร์นะครับ这是我们毕业生会有一些小熊会送给毕业生啊这红色是本科生的蓝色是硕士生啊对然后黄色是博士生博士生然后这个没毕业的送给你们我也没毕业我们三个都没有毕业就在我换一下不可以北大和人大都有那个logo 的校徽就都是红色啊对对对 对就是一样差不多对所以那个校服也对都是这个你这这帽子也是人大的吗绿帽子啊不是不是自己 mini 上买的我们现在去哪儿呢去图书馆图书馆啊对有几层啊我没进去过我不知道啊你是北大不是你是人大的学生都没进去跟 我从来没去过大书馆真的哦不是大书大书馆我图书馆我图书馆你喝这个吧在人大除了宿舍图书馆就算是我第二个家是吧我天天但对对我很好奇你是人大的学生但没进过图书馆我们跟北大的学生不一样啊我们没那么厉害没有啊人大也很厉害的这个应该就是食堂吧这个还是一个服务中心啊服务中心办理一些手续哦不对不兰州拉面我就想起来了兰州拉面我们在天津吃的兰州拉面ปกติเวลาใครมาเที่ยวมหาวิทยาลัยที่จีนแล้วเนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมห้องสมุดนะครับห้องสมุดคือยังไงห้องสมุด你这个口音是韩语ใช่ไหม对，啊，对对对，他的希望，他的希望，你好。前面就是图书馆，前面。我没进去过，一次也没进过。对，因为我你这不这不是开玩笑吧？你是真的吗？真的没去过，从来没去过。那你一般在哪学习呢？我不学习，我是天生的人才。我看一秒书，记出来了。OK， 明白了，明白了。เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยตัวเองนะครับนั่งทุชกันนั่งเอ็นจิ้งโอ้อันนี้可以吧这个风格可以你看它就是没有高它就是横着那种นี่ก็เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเหรินหมินนะครับสวยดีนะ就有两边对吧还有后边哦你们都很怕晒啊怕啥呀五层有五层我上次去泰国的时候我晒黑了晒黑了对我特别晒黑就是很容易晒黑所以我去你们国家泰国晒黑了这是国学馆啊这个就是因为我的专业就是汉语国际教育是我们学院的一栋楼就是说想申请到北我想申请到人大的汉教就到这儿有楼是是对吧对对这个楼我们还来考过那里很厉害的那边所以呢一般就是每个季节人大还有挺多特色比如说花刚刚过去的那个春天满地是不是随地都能看到花现在是第一是上课的时间两点了第二是太晒了
大家都不出来，尤其是很多中国女的，她们怕晒黑，哦，这样。这些楼都是住着吗？对，这些是家属，是人大的一部分吗？老师的家属，哦，老师的家属这儿，哦，住这里。OK。老师们、教授们、家属，看这个楼啊。感觉快要掉下来的样子，有点旧了啊！哦，这顶得挺高了。这里的泰国留学生多不多呀？我同胞应该不多吧？大概15个吧。哇，不多。ใครเป็นนักศึกษามหาลัยนี้ก็คอมเมนต์ทักหากันหน่อยนะครับ前面也有一个小小的池，虽然没有北大那么大，但是也算是有一，它叫一勺池啊，一勺池。你知识很丰富啊，你对你学校了解了很多啊。对啊，但你真的是人大的吗？我是身上。哇，这里可以钓鱼吗？可以。有鱼吗？你可以吧。บ่อน้ำนี้นะครับเขาเรียกเป็นภาษาจีนว่าอี้สาวฉือนะครับผมหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าบ่อน้ำช้อนนะก็คือมีรูปลักษณ์คล้ายๆกับช้อนนะดูดิอันนี้เหมือนช้อนไหมอ่ะดูให้มันเหมือนแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตึกที่เป็นตึกไฮไลท์ที่สวยที่สุดของมหาวิทยาลัยเหรินหมินนะครับที่ชื่อว่าหมิงเต๋อโหลนะครับสวยมากนะนี่เป็นตึกสีแดงนะครับผม这个楼是教学楼吗？啊，对，是商学院的教学楼。啊，商学院的是，我们的ของคณะบริหารนะครับผม。然后那里有一个火车票。火车票？哦哦，大火车票。啊，看到了。我们人大有一个校训，就是实事求是，另外还有一个标语是复兴栋梁，强国先锋，对，因为人大是党办的第一个学校，哦，党办的，所以共产党是的，嗯，所以你能看一下比较的红色， okay, 比较的共产党，哦，理解，所以叫中国人民大学，那边就是法学院楼，法学院啊，这边是商学院，你们人大的法学院也挺牛的。对，商学院和法学院和新闻学院这几个都比较有名。哦 ，The School of Journalism and Communication 呢？哈，你本来打算申请这个学院啊？然后我拍一些视频什么都拍好了，但是后来就换成汉语国际教育这个专业。哦，所以现在我才拍视频，也就是因为有一些向往的，还是希望以后能做一些新闻的工作啊。其实我的梦想跟他一样，就是我也想，就是学一些跟主持人啊、跟新闻有关的一些。อันนี้จะเป็นตึกหอพักนักศึกษาจีนนะครับผมซึ่งอยู่ติดกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเลยนะเดี๋ยวตอนนี้พาเพื่อนมาเอาพัสดุก่อนนะครับใครมาเรียนอยู่จีนหรือว่าอาศัยอยู่จีนเนี่ยก็จะสั่งของเก่งนะของซื้อของออนไลน์เงี้ยแถวเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเป็นหอพักนักศึกษาต่างชาติหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็ทุกมหาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นตึกรวมกันหลายตึกเลยนะครับผมหอพักนักศึกษาจีนเนี่ยอยู่ที่ม.ปักกิ่งก็เหมือนกันครับอ๋อนี่เป็นตู้รับพัสดุหมดเลยนะครับผมอยู่ข้างหลังกับหอพักนักศึกษาจีนนะ3 All right Well, okay. It's pretty near. I don't have to go far, you know. Okay. ถ้าเจอละที่เราต้องได้อีกทีทุกคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะสัมผัสได้เหมือนผมใช่ไหมว่าทำไมสองคนนี้ภาษาจีนเขาดีจังนะครับทั้งที่ทั้งหยางเต๋อชินแล้วก็จิมมี่เนี่ยไม่ใช่ลูกครึ่งจีนนะครับผมคือเพิ่งมาเริ่มเรียนภาษาจีนตอนเข้าปริญญาตรีหยางเต๋อชินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยนะเขาเรียนจบที่มหาวิทยาลัยในเวียดนามนะครับผมเพิ่งมาเรียนที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วเองก็คือมาเรียนปริญญาโทส่วนจิมมี่เนี่ยเขาก็เรียนปริญญาตรีที่ประเทศจีนมานะครับผมก็คือมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่งหรือว่าเป่ยจิง Normal University นะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทเลยที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินแต่ภาษาจีนดีมากนะครับผมเดี๋ยวจะไปถามเขากันว่าเขาฝึกยังไงทำไมเขาถึงพูดได้ดีขนาดนี้นะบางทีหลับตาฟังนี่ก็ยังกะ
คนปักกิ่งมาพูดเองเลยนะครับ所以我觉得主要还是要就是多说一点多说对还要尽量营造一个能说中文的环境对尽量多用中文讲对这样也可以就提高口语Jimmy 呢我就是在北大的巴基斯坦同学呢他们都是来到中国然后都是选择读那些英语授课的那种然后他们基本上都不会讲中文我第一次见你的时候我就以为你中文不会所以刚开始就会用英文跟你交流但结果你中文就是是一个北京腔不管学哪门语言语言环境很重要就像我在巴基斯坦如果学十年的中文然后来到中国学一年的中文这个还是就是最最不一样就还能一样所以说语言环境很重要不管你学中文或还是英语啊德语啊法语都是语言环境很重要第一封家书就是大家可以写一些信啊然后放这里就比方说我写然后寄到泰国可以吗不可以啊就放这里然后大概十年后你就可以在这里看十年后对那种那寄给未来的自己寄给未来的自己好这花就你看都是玉兰花玉兰花就是人大的校花นี่นะครับมากับเจ้าบ้านแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็จะได้ความรู้แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมาผมมาคนเดียวเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องอะไรนะนี่ก็เป็นตึกหอพักนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเรินหมินนะครับผมก็คือตึกนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเรินหมินเนี่ยก็จะอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมจะไม่เหมือนของมอปักกิ่งนะมอปักกิ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่นี่คือจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับผมขนาบข้างก็จะมีร้านอาหารโรงอาหารเล็กๆนะครับตรงนี้ก็ใช่นะตรงนั้นก็ใช่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตึกพักนักศึกษาต่างชาติอีกตึกนึงนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหรูขึ้นมาหน่อยนะเป็นซิงเกิลรูมนะครับเป็นห้องเดี่ยวใช่ป่ะ是都是单人房的对都是单人一般来说自费生和博士生都住这儿对你们奖学金生都住那儿就那边是其实奖学金生也可以住这里但是要加费的哦要交差价对吧对差价有差价是你中文可以啊矮啊你没有你那么好แล้วนี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมากันนะครับคือเรียกว่าตึกลี่เต๋อโหลนะครับผมลี่เต๋อบิลดิ้งลี่เต๋อโหลเนี่ยเป็นตึกที่ 80% ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมาเรียนที่นี่หมดเลยนะครับมีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันนะครับผม上课之前我们都把包包放在这里对书包什么的东西放这里那为啥不带上呢就是放这里以后进去方便吧就像那个个人的对可以不用带可以带到都可以是吗那大家都有自己的钥匙吗还是有免费吗免费寄存的这是扫对都是免费的要扫要扫的ก็คือต้องก่อนเข้าเรียนต้องเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นี้ก่อนนะครับผมในการสแกนนะครับผมเป็นตารางคาบนะครับผมว่าห้องนี้เนี่ยมีวันนี้เวลานี้มีเรียนอะไรบ้างนะ就是应该像每个学校一样吧就是如果有空教室就可以自己去自习对吧ดูเป็นตึกใหม่ๆอยู่เลยเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขามีเรียนอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้มีเรียนภาษาสเปนภาษาเยอรมันนะครับผมสังเกตว่าหน้าห้องเรียนทุกห้องเนี่ยเขาจะมีล็อกเกอร์แบบนี้ไปหมดเลยนะคือแบบว่าไม่ต้องแบกกระเป๋าเข้าไปให้เกะกะนะเขาจะมีมุมอย่างนี้ให้มานั่งอ่านหนังสือด้วยนะครับแล้วข้างในในแอร์เย็นด้วยนะจะดูห้องเรียนเขาจังเลยว่าเป็นยังไงเงียบมากนะต่างคนต่างตั้งใจนะเมื่อกี้เขาไม่ได้มีเรียนกันนะเขามานั่งอ่านหนังสือกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบไฟนอลนะก็จะไม่มีคาบเรียนแล้วนะครับ我们几个同学在一班一个班就是想讨论可以预约一个房间一个房对哦后面后面我把嘴巴拿来了比如说他想英语口语练习他就是想在这里有一些讨论练习那么比方说如果我就是想找个地方跟朋友聊天不讲学术的可以预约吗也可以啊就是他们不会来就是不会查是吧但是最少三个人以上最多几个小时
两个小时，两个小时以下，对吧？对。对，就比如说你们两个就想找个地方换个地方睡觉，你可以预约某一个讨论室，然后在这里睡觉几个小时，这样也可以，对吧？这有那种，其实能他们能看得到，能看，哦，有那个监控，监控，哦，好。啊，ผมลืมบอกทุกคนไปครับว่าตึกลี่เต๋อตรงนี้เนี่ยนะครับผมเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็คือนักศึกษาสามารถมาใช้บริการมานั่งเรียนมานั่งอ่านหนังสือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยพื้นที่เยอะมากมีห้องเรียนเยอะมากนะครับผมทุกชั้นเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดเลยนะครับที่มอปักกิ่งเนี่ยรู้สึกว่าดึกสุดก็จะเที่ยงคืนแล้วก็ปิดหมดแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะโอ้โหมีทั้งหมด10ชั้นนะเขามีห้องเรียนด้วยตัวเองแบบว่าห้องเหมือนน้องพลังร้องคาราโอเกะด้วยนะดูดิเป็นห้องเล็กแค่นี้ครับเนี่ยแบบส่วนตัวเลยนะแบบว่าเป็นห้องเหมือนแบบเข้าไปได้มั้ยเนี่ยมีคนอยู่มั้ยหือข้างในจะเป็นห้องแบบนี้นะครับผมแบบส่วนตัวมากนะมีไฟมีที่เสียบปลั๊กมีที่เสียบมือถือนะครับผมชื่อก็好好啊你可以在这儿唱唱歌这个我真的很惊讶 sorry 这个真的很惊讶我一般教学我是在这里教เป็นชิงเจินนะครับเป็นฮารานนะครับผมชิงเจินซันดี你看我什么？你看一下。我来一个景点的黄焖鸡吧。黄焖鸡是吧？对，你不是说黄焖鸡好吃吗？我就点黄焖鸡了啊。มื้อเย็นที่มหาวิทยาลัยเฉินหมินนะครับเมนูหวงมันจีหรือว่าข้าวไก่ตุ๋นนะครับ西红柿炒鸡蛋面汤面啊，出来ครับ这个鸡肉好嫩呢。嗯，对，我觉得好吃，香，好美好美。เดี๋ยวรอบหน้าจะพาเพื่อนไปทัวร์มอปักกิ่งบ้างนะครับตอนนี้ขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยด้วยนะครับบ๊ายบาย你们去北大就记得跟我说好的好的期待去北大的视频好谢谢大家我们期待你的作品好拜拜